สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับแฟนรายการ Starfish PA Talk Live ของเรานะครับวันนี้นะครับพบกับผมครูโทนี่นะครับหรือว่ารองโทนี่นะครับตะวันแสงทองครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนไซโยกมณีการวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีแฟนเพจของ Starfish Lab ทุกท่านนะครับแล้วก็FC ของกกส.ด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมไลฟ์ของเรามาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับผมเนี่ยมานั่งนับนะฮะว่าเอ้เราไลฟ์ WPA กันมาตั้งแต่ไลฟ์แรกที่คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเนี่ยท่านเลขาธิการกกส.นะครับนับมาเนี่ยประมาณเกือบจะประมาณ20แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไลฟ์ที่20นะครับมาถึงจุดที่ต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจนะครับไลฟ์นี้แล้วก็ส่งต่อนะครับแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษากันบ้างนะครับนะท่านใดเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะครับท่านผอโรงเรียนหรือท่านรองผู้อำนวยการนะครับพิมพ์เข้ามาทักทายกันนะครับว่าท่านอยู่สังกัดอะไรนะครับอยู่จังหวัดอะไรบ้างนะครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาคุยกันในหัวข้อที่ต้องบอกว่าฮอตมากนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่นะครับประสบความสำเร็จครับผ่าน WPA นะฮะหรือ W10/2564นะครับ2ท่านแรกของประเทศเราเนี่ยประกาศออกมาแล้วครับซึ่งในไลฟ์วันนี้มีนะครับตัวจริงนะเสียงจริงที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านครับกับหัวข้อเส้นทางสู่ผู้บริหารเชี่ยวชาญ WPA ครับวันนี้ครับทุกท่านจะได้พบกับนะครับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนะครับทั้ง2ท่านที่มีประสบการณ์นะครับท่านหนึ่งก็เป็นนะฮะผู้บริหารนะครับวอเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะฮะว่าวอที่ผ่านมาแล้วก็ท่านก็เป็นวิทยากรบรรยายนะครับและตัวจริงเสียงจริงครับเรามีท่านผอที่ได้เชี่ยวชาญวอ 10/2564 ด้วยนะครับครับมาครับแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับท่านผอนะฮะท่านแรกเลยครับท่านผอสันติพงษ์ชินประดิษฐ์ครับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตสพม.กรุงเทพมหานครเขต2ครับสวัสดีครับท่านผอ.สันติพงษ์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านเป็นพระเอกแล้วนะฮะ นะครับมีชื่อนะครับท่านผอ.สันติพงษ์เนี่ยอยู่นะครับหลากหลายที่แล้วครับตอนนี้เนี่ยกกส.ก็ประกาศออกมาเป็น2ท่านแรกของประเทศนะครับท่านก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอพระคุณนะครับนะครับท่านใดเป็น FC ของท่านผอ.สันติพงษ์นะครับลองกดไลค์กดหัวใจนะครับพิมพ์เข้ามาทักทายกันนะฮะและอีกท่านหนึ่งครับวันนี้เรานะครับมีผู้บริหารเชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับดร.สมพงษ์เตชะรัตนวรกุลครับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์สพม.กาญจนบุรีครับสวัสดีครับท่านผอ.สมพงษ์ครับครับ
สวัสดีครับท่านผอ.เปิดไมค์นิดนึงนะครับเหมือนจะไม่ได้เปิดสวัสดีครับท่านผอ.สมพงษ์ครับสวัสดีครับท่านผอ.สันติพงษ์นะครับแล้วก็ท่านรองโทนี่ครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติกับทางรายการของ Starfish นะครับที่เราขับเคลื่อนนะครับร่วมกับกกส.ในส่วนของ WPA นั่นเองนะฮะต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึง WPA ของผู้บริหารนะครับใหม่มากๆนะฮะแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีผู้ที่สำเร็จนะครับแล้วก็เรามาเจาะกลุ่มที่ท้าทายที่สุดนะฮะต้องบอกว่ากลุ่มของผู้บริหารเนาะก็คือผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญว10/2564นะครับวันนี้เราพบกับปอทั้งสองท่านนะครับก่อนอื่นครับอยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับได้แนะนำตัวสักเล็กน้อยนะครับขออนุญาตเริ่มจากท่านผอ.สันติพงษ์ก่อนนะครับเชิญเลยครับท่านครับครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อสันติพงษ์ชินประดิษฐ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตตำแหน่งขณะที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับผอ.เชี่ยวชาญนะครับปัจจุบันนี้ผมเกษียณอายุราชการแล้วครับเพราะว่าส่งแล้วได้ข่าวว่าก็คือได้ผลงานเพียงแค่4วันตั้งแต่วันที่คืออัพงานเข้าไปในวันที่26กันยายนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนประวัติส่วนตัวก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว4โรงเรียนนะครับผมตั้งแต่โรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่พิเศษอยู่ทั้งภูธรแล้วก็ในกรุงเทพมหานครครับท่านครับครับขอบคุณครับท่านผอ.สันติพงษ์ครับอันนี้นะครับท่านที่เป็น2 1ใน2ท่านแรกนะครับที่ประกาศออกมาครับว10/2564นะครับของประเทศเลยนะครับแล้วก็อีกท่านนะครับขออนุญาตครับท่านผอ.สมพงษ์นะครับได้แนะนำตัวสักเล็กน้อยครับท่านครับเชิญครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับ ผมสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์นะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็เป็นผู้บริหารมา26ปีฮะเป็นตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบัน26ปีครับก็อยู่ทั้งโรงเรียนประถมมัธยมมาทุกระดับเลยครับตั้งแต่อยู่ชายแดนเลยฮะอยู่ชายแดนแล้วจนวันนี้มาอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีครับก็คลุกวงในอยู่กับเรื่องของวอต่างๆเนี่ยมาสักประมาณตั้งแต่ปี60ฮะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับให้คุณครูได้มีวิทยาสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูเป็นความก้าวหน้าของคุณครูครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวทักทายแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับขอบคุณมากครับครับนี่ครับทั้งสองท่านนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับก็อยู่บนเส้นทางผู้บริหารนะครับกันมายาวนานแล้วก็นะครับต้องบอกว่าท่านมีความรู้ความสามารถนะฮะและประสบการณ์ที่ตั้งแต่โรงเรียนขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่พิเศษนะครับทั้งสองท่านเลยเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันครับว่าอะไรเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยมีพลังงานนะครับในการบริหารสถานศึกษานะครับจนประสบความสำเร็จวันนี้ครับเรามีผู้รับชมนะครับหลากหลายมากนะครับวันนี้เนี่ยทราบว่าทาง Starfish แล้วก็กกส.เนี่ยช่วงนี้จะเป็นการจัด PA นะฮะลักษณะของผู้บริหารนะครับผอ.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกกส.นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์นี้นะครับก็ส่งต่อไปทางกลุ่มนะครับผอ.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยในผู้ชมทางไลฟ์นะครับวันนี้เนี่ยท่านมีคำถามอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนมานะครับกับท่านผอ.ทั้งสองท่านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะลองเช็คเสียงสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ย FC ของท่านไหนบ้างครับนะฮะท่านใดเป็น FC ของทั้งสองท่านพิมพ์มาทักทายกันนะครับกดไลค์กดแชร์มานะครับมีคำถามที่อยากจะถามส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เชื่อว่ามีทั้งผู้บริหารนะครับแล้วก็คุณครูด้วยเส้นทางเป้าหมายสุดท้ายที่ท่านวาดไว้นะครับคืออะไรครับจุดไหนครับที่ท่านอยากจะไปถึงลองพิมพ์เข้ามาแชร์กันนะครับท่านใดที่พิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนขอให้ไปถึงความสำเร็จเหมือนกับพอทั้งสองท่านที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับผมขออนุญาตเริ่มถามท่านพอทั้งสองท่านด้วยคำถามที่ต้องบอกว่าอยากทราบจริงๆครับนะครับในฐานะที่วันนี้เนี่ยผมก็ก้าวมาสู่ผู้บริหารตัวน้อยๆผมอยากจะทราบว่าทั้งสองท่านมีความสุขแล้วก็เป้าหมายอะไรที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนให้ท่านบริหารสถานศึกษานะครับอยากให้ทั้งสองท่านได้แชร์ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าคำถามเจาะลึกนะครับขออนุญาตเริ่มจากท่านผอ.สันติพงษ์ก่อนครับว่าความสุขแล้วก็เป้าหมายในการบริหารสถานศึกษาของท่านเนี่ยคืออะไรครับเชิญฮะจริงๆความสุขของผมก็คือ
นักเรียนได้เรียนรู้คือเรียนดีนะครับแล้วก็เรียนรู้อย่างมีความสุขรวมทั้งเขามีอนาคตที่เส้นทางอนาคตที่ชัดเจนนะครับสำหรับคุณครูก็เช่นเดียวกันก็คือครูจะต้องเป็นครูที่ดีมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความสุขในการทำงานนะครับซึ่งแน่นอนถ้าสองประกอบนี้ดีเนี่ยก็จะทำให้ผมในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็จะมีพูดง่ายมีผลงานแล้วก็มีความสุขในการปฏิบัติงานไปด้วยครับยังครับเดี๋ยวก่อนฮะขอตอบสั้นๆแค่นี้ก่อนครับขออนุญาตครับครับมาทางฝั่งท่านผอ.สมพงษ์บ้างครับท่านผอ.ครับ26ปีนะครับบนเส้นทางนะครับของท่านนะครับอะไรคือความสุขแล้วก็เป้าหมายในการบริหารสถานศึกษาเชิญครับท่านผอ.ต้องเกริ่นว่าผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยเป็นครูใหญ่ตำแหน่งแรกเนี่ยเป็นครูใหญ่ในสายผู้บริหารเมื่อปี2540เนี่ยจากครูผู้สอนไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ย อาจจะมีความโชคดีที่ว่าเราอยู่กับผู้บริหารหลายโรงเรียนในบ้านพักครูตอนเป็นครูผู้สอนมันอาจจะมีความซึมซับในบริบทของผู้บริหารโรงเรียนพอไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่มีเป้าหมายอะไรหรอกครับเพราะว่าพอสอบไปเรายังไม่ได้ค้นหาตัวเองแต่พอไปอยู่โรงเรียนผมอยู่เรียนชายแดนเลยนะโรงเรียนบ้านเมืองไร่ตองที่อำเภอทองประภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นเนี่ยพอไปอยู่ได้ทัก 2-3 ปีเราเห็นภาพว่าภาพของโรงเรียนภาพของนักเรียนเนี่ยมันควรจะพัฒนาอะไรบ้างเนี่ยก็จับประเด็นตั้งแต่ตอนเป็นครูใหญ่ว่าเราควรจะพัฒนา3เรื่องฮะเรื่องแรกคือพัฒนาตัวนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจหลักการเดียวกันเนี่ยเพราะว่านอกจากตัวนักเรียนแล้วเนี่ยครูเนี่ยก็สำคัญในการที่ต้องพัฒนารวมถึงพัฒนาโรงเรียนแล้วก็เลยมองไปถึงว่าถ้าเกิดว่าครูนักเรียนเรามีความสุขครูยังมีความสุขแล้วก็โรงเรียนเรามีชื่อเสียงมีเป็นที่ยอมรับเนี่ยก็เลยมองไปถึงว่าเรื่องของมาตรฐานของเรียนว่าถ้าเกิดว่าทั้ง3อย่างไปด้วยกันได้เนี่ยก็จะเป็นทำให้ความเป็นผู้อ่านของเราเนี่ยมันมีอิ่มเอมใจมากกว่าประมาณนี้นะฮะเพราะในเป้าหมายของเราช่วงแรกๆของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของมองไปที่ตัวนักเรียนครูแล้วก็ตัวโรงเรียนถ้า3สิ่งนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะมีความสุขในการบริหารมันตัวชี้วัดว่า3สิ่งนี้จะมีความประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวชี้วัดเช่นเด็กมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเราอาจจะส่งนักเรียนเข้าไปหาเวทีนักเรียนแล้วนักเรียนได้รางวัลหรือครูได้รางวัลหรือนักเรียนโรงเรียนได้รางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวการันตีส่วนหนึ่งว่าอันนี้คือเป็นความสุขของเราในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็มองภาพว่าเป้าหมายของในการบริหารงานเนี่ยก็จะลงมาที่3เรื่องนี้เป็นหลักส่วนผลจากที่เด็กมีความสุขนักเรียนคุณครูมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการและโรงเรียนมีชื่อเสียงเนี่ยมันจะส่งต่อไปเรื่องของชุมชนเนี่ยก็จะให้การยอมรับเพราะในภาพของการเป็นผู้อ่านของผมเนี่ยก็มองว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ส่วนผลที่ตามมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นความสุขของเราที่เกิดขึ้นโรงเรียนได้รับคำชมเชยจากชุมชนหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นเป้าหมายของเราครับครับขอบคุณทั้งสองท่านครับผมถอดบทเรียนจากสิ่งที่ทั้งสองท่านได้แชร์นะครับแล้วก็เห็นว่าสอดคล้องกับตัววอ10ทับ2564ด้วยที่ถ้าท่านผู้บริหารสถานศึกษาที่ชมอยู่นะครับแล้วเปิดวอ10ทับ2564ดูเนี่ยผลลัพธ์นะฮะ4ตัวชี้วัดเนาะผลลัพธ์4ตัวชี้วัดนี้พูดถึง3เรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับไม่จะเป็นคุณภาพของผู้เรียนนะครับคุณภาพของครูแล้วก็คุณภาพของสถานศึกษานะครับนี่เป็นนะครับแนวคิดแนวทางนะครับที่ท่านทั้งสองท่านนะครับเป็นลักษณะของความสุขแล้วก็เป้าหมายในการบริหารสถานศึกษานะครับแล้วท่านผอ.ท่านรองผู้บริหารที่รับชมอยู่แล้วครับวันนี้ความสุขแล้วก็เป้าหมายของท่านคืออะไรพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับต่อไปครับเรามาช่วงสำคัญนะฮะเรามาแตะคำว่าเชี่ยวชาญกันสักนิดหนึ่งครับท่านผอ.ทั้งสองท่านฮะวันนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าผู้บริหารหลายท่านก็มีความฝันเหมือนกับความสำเร็จของท่านผอ.ก็คือผอ.เชี่ยวชาญท่านผอ.มีแรงบันดาลใจอะไรครับที่ว่าจะต้องไปถึงเชี่ยวชาญแล้วอย่างยกตัวอย่างนะครับท่านผอ.สันติพงษ์เหมือนเป็นแรงบันดาลใจครับถ้าพูดตรงๆคือท่านจะเกษียณเหมือนแบบเหลือเวลาไม่ได้เยอะแ
แต่ต้องได้เชี่ยวชาญเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับท่านครับแชร์ความรู้สึกตรงนี้นิดหนึ่งครับอะไรเป็นแรงขับแรงผลักดันครับท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอประกอบด้วยนะครับครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับกขส.ที่ได้เห็นคุณค่าของงานของผมใช้คำว่าทีมวชิรธรรมสาธิตนะครับเพราะงานที่เรานำเสนอเนี่ยที่เอาไปนำเสนอเป็นใน PA เนี่ยเป็นงานที่เกิดจากคุณครูทุกคนแล้วก็เกิดจากนักเรียนทุกคนนะครับช่วยกันสร้างสรรค์งานขึ้นมาแม้ว่างานที่ผมส่งไปเนี่ยอาจจะมีจุดที่ไม่สมบูรณ์ในบางส่วนนะครับก็ยังเห็นคุณค่านะครับว่างานมันดีนะครับคราวนี้ประเด็นที่ผมจะพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับก็คือในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยผมย้ายเข้ามาที่วชิรธรรมสาธิตเนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563นะครับสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องทำก็คือจะต้องศึกษาบริบทของสถานศึกษานะครับ mm-hmm. แล้วก็ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนหรือผมใช้คำว่าเพชรของโรงเรียนนั้นให้เจอนะครับสิ่งที่ผมเจอที่วชิรธรรมสาธิตเพชรที่ผมเจอมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องที่1ก็คือชื่อของโรงเรียนซึ่งได้รับพระราชทานนามมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นะครับท่านมาเยี่ยมที่วัดแล้วท่านก็เลยพระราชทานนามซึ่งเอานามของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยมาตั้งนะครับก็คือคำว่าวชิระแล้วก็ธรรมะแล้วก็สาธิตซึ่งไม่น่าเชื่อว่า3คำนี้จริงๆแล้วเป็นหลักในการจัดการศึกษาเลยก็คือคำว่าวชิระเนี่ยมาจากคำว่าเพชรนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าไดมอนด์หรือไลติ้งก็คือพวกเราก็มานั่งแปลความกันก็คือปัญญาส่องสว่างดังเพชรนะครับตัวที่2ก็คือธรรมะก็คือจะต้องสร้างคนดีมีคุณธรรมแล้วก็สาธิตนี่เป็นนามของท่านเจ้าวาดเราก็มาแปลความว่าก็คือนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยจะต้องปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสากลอันนี้เราเรียกว่าเพชร 5G นะครับเราต้องเพิ่มนะครับคุณสนะอีก2อันเข้าไปก็คือตั้งแต่ Genius G1 นะครับ G2 Gentleness G3 Globalization G ที่4นี่กรรมการสถานศึกษาแล้วก็ทางนายกสมาคมแล้วก็ผู้ปกครองนะครับบอกช่วยเพิ่มให้หน่อยก็คือ Great Thoughtนะครับแปลว่าความคิดเป็นเลิศแล้วก็ตัวที่5นะครับก็คือ generous นี่แปลว่าความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งรัชกาลที่9บอกไว้ว่าคนไทยไม่เหมือนคนชาติใดๆในโลกคือเป็นคนที่มีความเอื้ออาทรต่อกันแปลก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับจากชื่อโรงเรียนเนี่ยผมก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเพชร 5G ก็คือคุณลักษณะของผู้เรียนมานะครับประเด็นที่2ซึ่งตัวเมื่อได้คุณศักดิ์ของผู้เรียนเนี่ยทุกอย่างมันตามมาหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเจอเพชรตัวที่สองก็คือผมพูดคุยกับนักเรียนนะครับพูดคุยผู้ปกครองพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเด็กแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนบอกเลยบอกว่าเขาอยากเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ตัวเองสนใจเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาได้เรียนในส่วนเหล่านี้เขาจะเรียนได้ดีก็คือเขาจะฉลาดนะครับตรงนี้เราใช้คำว่า your genius แปลว่าฉลาดในแบบของคุณเราก็เลยแปลงมาเป็นแผนการเรียนนะครับถึง13แผนการเรียนตอนนี้ปรับเป็น14แผนการเรียนเราก็ได้โลโก้ใหม่อันหนึ่งก็คือ W test go to your genius นะครับเมื่อนักเรียนมาเรียนในแผนการเรียนเหล่านี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็มีความสุขแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองเนี่ยออกมาอย่างเต็มศักยภาพเลยนะครับเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องระเบียบวินัยเรื่องอะไรเพราะว่าเขามีเป้าหมายเขาได้เรียนในสิ่งที่เขารักเขาถนัดเขาสนใจนะครับแปลในรูปผลแผนการเรียนนะครับเพชรอันที่3ก็คือเอกลักษณ์ของโรงเรียนครับท่านผู้อำนวยการท่านเก่าๆได้สร้างเอกลักษณ์ของเรียนไว้ไม่น่าเชื่อเป็นเอกลักษณ์ที่พูดง่ายว่าก้าวหน้าทันสมัยนะครับอันนี้ตั้งมาเป็น10ปีแล้วนะครับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก็คือก้าวไกลด้วย ICT ก็คือเรามีครูที่เก่ง
เรื่อง ICT มีนักเรียนที่เก่งเรื่อง ICT เรามีหลักสูตรเรื่อง ICT ตั้งแต่ม .1 2 3นะครับ4 5 6นักเรียนทุกคนได้ต้องได้เรียน ICT แล้วก็เรียนภาษาต่างประเทศที่สามารถเข้าถึงการอ่านในคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนรวมทั้งทรัพยากรต่างๆของโรงเรียนเนี่ยมันพร้อมสำหรับการพัฒนาด้าน ICT นะครับจากเพชรทั้ง3ตัวเนี้ยผมก็เลยมาสร้างวิสัยทัศน์มาปรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนใหม่นะครับก็คือก็ได้จากการระดมสมองนะครับก็บอกว่าได้ว่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจะจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือ 5G นะครับตามศักยภาพของตนเองหรือ Your Geniusด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลหรือ ICT เรามีแบรนด์อยู่3แบรนด์ทุกคนจดจำได้หมดนะครับง่ายๆจากตรงนี้นะครับมันก็จะมาสู่สไลด์ต่อไปครับสู่กลยุทธ์สู่แผนงานสู่โครงการแล้วก็สู่กิจกรรมต่างๆเรามี6กลยุทธ์นะครับ6แผนงาน20โครงการ190กว่ากิจกรรมซึ่งส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมเอามาอันนี้ผมพูดถึง PA เลยนะก็ไอตรงเนี้ยผมก็เอามาเขียนเป็นข้อตกลงพนักงานใช่ไหมครับแล้วก็เขียนเป็นโครงการแผนกลยุทธ์ต่างๆที่ทำจากวิสัยทัศน์นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับขออนุญาตใช้เวลามากนิดนึงผมใช้คำว่าดีเลยครับท่านอันนี้ได้ประโยชน์มากเลยครับผมฟังเนี่ยผมรู้สึกดีมากเลยที่วันนี้ได้เปิดโลกแล้วก็ผมชอบหน้านี้มากเลยนะครับว่าท่านพอกำลังจะเฉลยว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราจะได้วอ10ความสำคัญไม่ได้แค่อยู่ที่วอ10นะใช่ท่านกำลังจะต่อเนี่ยเชิญได้ฮะจะบอกว่างานครับประเด็นที่2นะครับผมอยากจะพูดถึงอาวุธของผู้บริหารสายสานะครับผมขอชื่นชมกกส.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านคิดวอ23มาให้กับผู้บริหารสารสาทุกคนว23คืออะไรครับก็คือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพูดง่ายว่าผมบอกว่าผมกำกับควบคุมครูไม่ได้หรอกนะคือถ้าบริหารคนไม่ได้บริหารเทคโนโลยีก็ไม่ได้นะครับจริงๆกกส.คิดให้เราแล้วในการเมื่อผมไปรับตำแหน่งวันแรกนะครับผมจะขอประชุมครูผมจะบอกว่าเรื่องผมจะตั้งชื่อเรื่องว่าการประเมินประสิทธิภาพคือการสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผมบอกว่าผมไม่ได้คิดเองผมบริหารตามระเบียบกฎหมายมีระเบียบกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งหลักเกณฑ์วิธีการก็คือว.23เป้าหมายก็คือจะสร้างครูให้มาตรฐานใช่ไหมครับซึ่งจะแยกออกมาเป็นตั้งแต่ตัวชี้วัดที่1การจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่4ผลสำเร็จในการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพตัวชี้วัดที่5คุณธรรมจริยธรรมวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณแล้วก็ตัวชี้วัดที่6ก็คือความร่วมมือในองค์กรนะครับผมก็บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านต้องทำนะครับแล้วเขาก็มีสัดส่วนของคะแนนประเมินไว้ใครไม่ทำผมไม่ว่าแต่แน่นอนผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของท่านอาจจะได้ดีเด่นดีมากใครไม่ทำอาจจะได้ดีมากซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของท่านตามว.9ใช่ไหมครับจริงจริงจริงกสได้วางไว้แล้วบอกว่าอยากจะให้ว.23กับว.9เนี่ยเป็นงานเดียวกันที่วัชิรธรรมสาธิตเราทำได้นะครับอย่างเช่นครูไม่ทำแผนการสอนเราบอกเราไม่ว่าแต่ถ้าผลการประเมินออกมาคุณได้ดีมากหรือคุณได้ในระดับดีอย่ามาว่ากันหลักการของผมก็คือบอกว่าบุคคลทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นงานของผม 100% ครับ 100% นะครับครูทำ 100% นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะพูดต่อไปครับอันที่3นะครับอันที่3ช่วยคลิกฮะช่วยเลื่อนฮะอ๋ออันนี้เป็นตารางงานรายละเอียดเยอะนะครับยังไม่พูดนะครับอันที่3นะครับ PA ไปรูปการศึกษาได้จริงครับ
ใครคิด PA ผมชื่นชมมากนะครับแล้วผมก็มีคำอยู่3คำนะบอกว่าคนความคิดแล้วก็คลาวคือผมทำให้มันเป็นคอความคอไฟนะครับจริงๆแล้วก็คือดิจิตอลนั่นเองนะครับสามารถไปรูปการศึกษาได้จริงครับอย่างเช่นมันจะทำให้มันเกิดสิ่งที่ว่าแล้วไม่ต้องใช้เงินด้วยมันถ้า3ตัวนี้มันลงตัวนะครับมันจะทำให้เกิดห้องเรียนบนคลาวด์ที่นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆและเรียนรู้ซ้ำๆได้กี่ครั้งก็ได้ซึ่งวชิรธรรมสาธิตเราทำได้สำเร็จแล้วนะครับอันที่2ก็คือนักเรียนจะได้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจของตัวเองอย่างมีความสุขนะครับและอันที่3ก็คือครูมีมาตรฐานมีความสุขลดภาระครูและลดกระดาษนะครับด้วยคนด้วยความคิดด้วยคลาวด์จริงๆเราตั้งเป้าหมายก็คือวชิรธรรมสาธิตจะเป็นโรงเรียนผู้นำการปฏิรูปการศึกษาด้วยดิจิตอลนะครับครับขออนุญาตพูดเพียงเท่านี้ก่อนแต่ที่พูดให้ผู้บานฟังก็คือจาก3ตัวนี้ผมเอามาเขียนเป็นวิสัยทัศน์เอามาทำเป็นข้อตกลงพนักงานใช่ไหมครับที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้วก็มาทำแผนกลยุทธ์แผนแบบการจำปีซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการที่นำเสนอของว10ต่อไปครับขอบคุณครับครับชัดเจนมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดหนึ่งครับที่วันนี้มีคนพูดเรื่องของ PA ของผู้บริหารเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะต้องรายงานโครงการกี่โครงการอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนนะครับแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการแชร์แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดนะครับบางครั้งนะครับท่านอาจจะต้องไปตกผลึกทางความคิดนะครับนำไปปรับประยุกต์ใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะฮะท่านพอเชี่ยวชาญอีกท่านครับแต่ผมว่าท่านต้องเปลี่ยนคำถามใหม่แล้วฮะแรงบันดาลใจสู่ผอ.วิทยาเชี่ยวชาญพิเศษนะครับท่านพอสมพงษ์ครับท่านพอสมพงษ์เป็นผู้บริหารเชี่ยวชาญมากี่ปีแล้วครับท่านครับขออนุญาตข้อมูลเล็กน้อยครับท่านครับเป็นได้เชี่ยวชาญปี56ครับก็นับถึงวันนี้ก็10ปีฮะ10ปีนี่ครับแสดงว่าเป้าหมายของท่านต้องไปต่อแน่เลยนะครับทีนี้อยากให้ท่านบอได้แชร์เหมือนว่าอาจจะย้อนไปก็ได้ครับว่าตอนนั้นที่ท่านพอคือแน่นอนนะรุ่นพอคงมีคนที่ทำกับคนที่ไม่ทำถูกต้องไหมฮะแล้วอะไรครับเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านพอทำแล้วอยากจะให้ท่านพอช่วยรีวิวให้หน่อยครับท่านพอในฐานะที่เป็นวิทยากรเรื่องของวิทยานะมาอย่างยาวนานนะครับลองไล่ให้เราดูสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวหลังจากที่ท่านแชร์แรงบันดาลใจก็จะเป็นวอตั้งแต่วอเลยนะฮะ13ใช่ไหมครับวอ17วอ21จนถึงวอ10ตอนนี้ครับท่านพอครับเชิญครับถ้าเล่าถึงวิวัฒนาการของความก้าวหน้าของผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยถ้าในอดีตรุ่นผมเนี่ยก็มันจะมี3ตำแหน่งคือครูใหญ่อาจารย์ใหญ่แล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เกณฑ์จำนวนนักเรียนเป็นตัวชี้วัดคือถ้าว่าเราผมสอบตำแหน่งครูใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเมื่อเราจะไปบรรจุแต่งตั้งเป็นครูใหญ่เนี่ยจะมีอยู่โรงเรียนขนาดเล็กคือเด็กต่ำกว่า121คนคือ120คนลงมาเนี่ยจะเป็นครูใหญ่ถ้าเด็ก121คนถึง540เนี่ยจะเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็511คนขึ้นไปเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อก่อนใช้จำนวนนักเรียนเป็นตัวชี้วัดตำแหน่งของสายบริหารก็อยู่มาช่วงหนึ่งคือช่วงที่ครูบนดอยเนี่ยขาดแคลนครูบนที่พื้นที่ยากลำบากเนี่ยขาดแคลนเนี่ยก็มีเกณฑ์ขึ้นมาเกณฑ์หนึ่งแล้วก็เกณฑ์ผอ.กันดารสักประมาณช่วงปฏิรูปการศึกษาสักปี3940เนี่ยจะเริ่มมีผอ.กันดารซึ่งช่วงนั้นผมไปเป็นตำแหน่งไปเป็นครูใหญ่พอดีก็จะมีเกณฑ์ที่รุ่นพี่ๆเขากำลังทำผอ.กันดารกันอยู่อย่างขมักขม้นสมัยนั้นก็เป็นการแก้ปัญหา5ข้อนะฮะซึ่งผมก็อยู่ที่ในพื้นที่กันดารด้วยครับโรงเรียนที่ทองภูมิก็ได้ทำเกณฑ์นี้ผมก็ผ่านเกณฑ์พอกันดารขณะที่เป็นครูใหญ่เนี่ยก็ผ่านเกณฑ์นี้เลยนั่นหมายความว่าสมัยนั้นเขาให้ทำได้คือตำแหน่งในเป็นครูใหญ่แต่ตัวโรงเรียนเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ตำแหน่งทุกที่โรงเรียนก็เก้าอี้เป็นอาจารย์ใหญ่จึงมีสิทธิ์ทำพอได้เลยผมก็ทำพอตั้งสมัยนั้นก็ทำผลงานคล้ายๆกันทำห้าข้อผ่าน3ข้อเพราะว่า3ใน5เนี่ยจะเป็นอะไรเป็นพื้นฐานมาถึงปัจจุบันเลยนะคือในอดีตเนี่ยก็ทำแค่มา5ข้อแล้วก็ทำ3ข้อผมก็ได้ผอ.กันดารตั้งแต่ช่วงนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอนัดก็ยกเลิกไปมาเป็นผอ.ยุ่งยากถ้าเราจำได้ผอ.ยุ่งยาก
ยุ่งยากครับตอนนี้คนในเมืองก็สามารถยุ่งยากได้กลุ่มคนที่จะยุ่งยากคือกลุ่มผอโรงเรียนที่เป็นผอโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเขาให้เหตุผลว่าจัดการศึกษา3ระดับทั้งอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยก็มีความยากลำบากก็เลยเอาเกณฑ์ยุ่งยากมาแล้วก็มียุ่งยากประเภทอื่นผสมด้วยนะครับแล้วก็ยกเลิกไปแล้วก็มาเป็นผอคุณภาพผอคุณภาพก็ดูเรื่องคุณภาพกันละเนี่ยในช่วงต้นๆจะเป็นวิวัฒนาการของการเข้าสู่ตำแหน่งผอเป็นแบบนี้ส่วนอยู่มาช่วงหนึ่งก็มีการยกเลิกตำแหน่งครูใหญ่จันใหญ่เป็นผออย่างเดียวเนี่ยก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการทำเป็นวอละวอ17ปี52ครับเริ่มเป็นวอ17แล้วก็ทำมาพักหนึ่งอะวอ13เนี่ยเป็นเชิงประจักษ์สักประมาณปี54วอ13เนี่ยจะมีอยู่3รอบก็คือปี54มี56และมี59แล้วก็ยกเลิกไปผมได้ทำเชี่ยวชาญในรายละเอียดว13เชิงประจักษ์ตอนปี56แล้วก็ผ่านปี56ก็พอยกเลิกไปปั๊บเนี่ยว17ยังอยู่แล้วก็มาถึงปัจจุบันก็คือว10ซึ่งเป็นของผู้ทหารมีว9ว10ว9ของคุณครูว10ของผู้ทหารว11ของสน.ว12ของผู้การเขตอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เนี่ยเป็นวิวัฒนาการของการเข้าสู่ตำแหน่งหรือความก้าวหน้าของผู้บริหารตั้งแต่อดีตก็ที่พูดคุยได้เพราะว่าอยู่ทุกยุคเลยฮะตั้งแต่ยุคครูใหญ่เลยครับทุกยุคเลยทีนี้ถามว่าแล้วแรงบันดาลใจยังไงทำให้เราอยากเป็นเชี่ยวชาญเนี่ยจริงๆนะสมัยนั้นแค่เป็นผอโรงเรียนเนี่ยแล้วก็จะได้เงินประจำตำแหน่ง 5,600 เนี่ยก็ถือเป็นความฝันอันสูงสุดของผู้อ่านสมัยนั้นนะฮะถ้าเป็นคุณครูก็เป็นอาจารย์3ระดับ8เนี่ยก็เป็นสูงสุดแล้วแต่ขณะเดียวกันด้วยแนวทางในการทำโรงเรียนเนี่ยผมชอบส่งครูเข้าประกวดแข่งขันตั้งแต่เป็นครูใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสนุกตื่นเต้นเล่าใจเวลาไปแข่งแล้วมันชนะบ้างแพ้บ้างเนี่ยมันก็มีความสุขในการได้ผลตอบรับพอมีว13เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าล็อกพอดีว่าอ๋อเรามีผลงานระดับชาติหลายรางวัลเลยเราก็เลยเอาตัวนี้มาเขียนงานตามเกณฑ์ที่กสกำหนดในเกณฑ์สมัยนั้นคือเชิงประจักษ์ว13เนี่ยซึ่งเป็นรอบที่2เนี่ยก็ได้ผลงานตอนนั้นคือถามว่าเราจะไปเชี่ยวชาญไหมสมัยนั้นไม่ได้มีเป้าหมายที่ไปเชี่ยวชาญเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่เราชอบอยู่เรื่องการประกวดแข่งขันเนี่ยส่งผลให้เราได้รางวัลแล้วเกณฑ์มาเข้าล็อกของเราพอดีเราจึงส่งเชี่ยวชาญก็ตอนนั้นก็มันก็ยากเหมือนกันนะคือไม่ใช่แค่รางวัลแล้วได้เพราะมันต้องมีการมาประเมินที่โรงเรียนเลยก็ต้องเตรียมการกันโกลาหลพอสมควรเป็นลักษณะของเชิงประจักษ์นะครับแนวทางมันก็เป็นไปตามเกณฑ์คือพอมีเกณฑ์แล้วศึกษาเกณฑ์ครับแล้วพอได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งพอหลังนี้เนี่ยผมหยุดครับผมหยุดมันมีเชี่ยวชาญพิเศษแต่เราหยุดแล้วผมก็หันมาเป็นวิทยากรแล้วก็คิดว่าเราได้จะเอาความรู้ที่เรามีหรือว่าที่เรามีเนี่ยมาบอกแบ่งปันเพื่อนแล้วก็ตั้งแต่ปี60ถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวิทยากรมาโดยตลอดแต่ก็เป็นอยู่ในวงแคบบ้างกว้างบ้างแล้วแต่ที่เรามีโอกาสในการไปทำหน้าที่ตรงนี้ครับผมก็ติดตามท่านผอ.สมพงษ์ครับแล้วก็ท่านผอ.สมพงษ์เนี่ยจะคอยบอกเสมอว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงของวอไหนเนี่ยให้เราลงมือทำนะครับเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าจะวอไหนจะมาช่วงไหนแต่เรากำหนดที่จะทำได้ในช่วงแต่ละวอเลยนะครับอันนี้ต้องฝากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะครับว่าอย่าเรียกว่าอะไรนะฮะอย่าเพิ่งถอดใจลองศึกษาก่อนนะทุกวอเนี่ยจะมีข้อดีหรือข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับวันนี้แนวโน้มเรื่องของการนำแต่ละวอมาศึกษาอีกครั้งเนี่ยก็กำลังเป็นเทรนด์นะครับตอนนี้เนี่ยสวทก็กำลังขยับนะครับในส่วนนี้ก็ต้องดูว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเราจะวออะไรก็ต้องลงมือนะครับเพื่อความสำเร็จวันนี้มี FC ท่านปอสมพงษ์นะฮะนี่ครับท่านนพรุตมา FC ท่านปอสมพงษ์ครับแล้วก็มีท่านผู้บริหารนะครับชอบแนวคิดของท่านปอสันติพงษ์ด้วยครับเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงว่าใช้ว23และว9ไปในทิศทางเดียวกันนะครับตรงนี้มีนะครับ FC นะครับแลกเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ขอบคุณความรู้ที่ได้จากท่านปอชัดเจนนะครับเข้าใจง่ายชัดเจนตรงประเด็นขอบคุณครับอย่าคอมเมนต์แล้วกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจวันนี้เราอยากให้กำลังใจผู้บริหารบ้างคือเราให้กำลังใจครูมาเยอะครับท่านเราจัดวอ9เนี่ยเยอะมาก
ะครับกกส.ก็พูดถึงวอร์9เยอะสังเกตว่าวันเนี้ยช่วงนี้ครับกกส. อยากขยับเรื่องของส่วนของผู้บริหารอยากให้กำลังใจนะครับหัวเรือใหญ่ของเราวันนี้เราเจอตัวจริงมาแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้ฮะเรามาเจาะลึกถึงวอร์10นิดหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติครับว่าถ้าหากว่าผู้บริหารสถานศึกษานะฮะจะยื่นวอร์10เนี่ยคุณสมบัติคร่าวๆนะครับจะต้องมีอะไรบ้างนะฮะจะต้องใช้เรื่องของเวลาหรือคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับอยากให้ทั้งสองท่านช่วยเติมเต็มตรงนี้สักเล็กหน่อยครับเป็นแนวทางเบื้องต้นครับท่านใดก็ได้นะครับตัวนี้สำหรับผมก็คือจริงๆแล้วเกณฑ์มันก็แค่บอกว่าเป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีนะครับครับแล้วก็มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ปรากฏนะครับแล้วก็คือผมเนี่ยไม่ได้คิดที่จะทำเลื่อนวิทยฐานะแล้วเพราะว่าผมเคยทำว13นะครับเมื่อปี259ส่งไปก็รอคอยด้วยความหวังแล้วมันก็ไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมของผมมันแค่21นะครับมัน21ไม่ได้ก็ปล่อยมาเรื่อยคือไม่อยากจะทำอะไรแต่ว่าที่มาแรงที่คิดจะมาทำเนี่ยเพราะว่าคือลูกน้องก็คือเพื่อนครูเนี่ยท่านรองบอกว่าพอทำเถอะเพราะว่างานมันดีจริงนะครับงานมาดีจริงขอทำจะช่วยนะครับก็เลยลงมือทำดังนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ศึกษาคุณสมบัติเพียงแต่ทราบคุณสมบัติคร่าวๆว่าเนี่ยเป็นผอ.มา4ปีนะครับแล้วก็ประเมินว.17 2ปีนะครับแล้วก็ PA อีก1ปีเท่านั้นแล้วก็อัพงานลงไปนะครับซึ่งเป็นระบบที่ดีนะครับไม่มีใครมาประเมินไม่มีใครมาเจอผมเลยนะพี่ไม่มีเจอหน้าไม่มีเจอครับมีอัพลงไปในระบบอัพลงไปในระบบแล้วก็มีคนประเมินให้นะมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับคือท่านวอสมพงศ์ครับวอนี้มันน่าสนใจตรงที่แบบคือบางท่านอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะฮะบางท่านอาจจะชอบแบบท้าทายดีแต่บางท่านก็รู้สึกกลัวเสียวๆไม่รู้จะเจอใครดียังไงครับโอ้ฮะนี่ครับท่านผอ.สันติพงศ์ยืนยันนะครับว่าไม่เคยเจอหน้ากรรมการเลยแล้วก็นั่งรอคอยผลอยู่ที่บ้านทางออนไลน์ถูกต้องไหมครับระบบนี้ต้อนดีมากครับมีเปลี่ยนสีตลอดถ้าถึงขั้นนี้จะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้นะครับตอนนั้นท่านผอ.สีม่วงนานดูนานไหมฮะสีม่วงครับไม่นานครับเพราะว่าพอดีผมก็นานอยู่ครับนานอยู่แต่พอดีผมจะเกษียณอายุราชการนะครับทางกสก็เลยได้กรุณาตั้งกรรมการประเมินให้ผมก่อนนะครับครับตอนนี้ก็อัปเดตเล็กน้อยนะครับว9เนี่ยมี1ท่านนะครับคนแรกของประเทศนะครับอยู่ทางชัยภูมินะครับว10ทับ2564ก็มี2ท่านนะครับมีท่านพอสันติพงศ์นะครับแล้วก็ทางอาชีวะอีก1ท่านแล้วก็สำหรับว12ก็รู้สึกว่าจะมี1ท่านนะครับจากสพม.กาญจนบุรีครับท่านพอสมพงศ์ครับท่านว่าที่ร้อยเอกพรเนตรสีทองพรเนตรสีทองครับครับผมครับขอบคุณมากครับเพิ่มเติมเรื่องของคุณสมบัติให้สักเล็กครับผมคุณสมบัติของว9เนี่ยมีของว10เนี่ยมีนิดเดียวครับมีน้อยมากเลยก็คือว่าอย่างที่ท่านพอเสร็จผมว่าคือเป็นครู4เป็นพอ4ปีหรืออยู่ในวิทยาฐานะเดิมเนี่ย4ปีเป็นหัวข้อที่1ข้อ2เนี่ยต้องมีการประเมิน PA 3รอบ3รอบการประเมินกติกาให้3รอบเหมือนครูเลยนะท่านบอกครับครับผมเหมือนครูเลยใช่มั้ยครับอันนี้เหมือนครูเลยฮะประเมิน3รอบการประเมินและอีกข้อนึงคือเรื่องของวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้บริหารเนี่ยในรอบ4ปีเนี่ยต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือหากถูกลงโทษทางวินัยต้องไม่เกินพักทันก็อันนี้เป็นแค่3ข้อถ้ามี3ข้อเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ส่งมีสิทธิ์อัปโหลดงานเข้าไปอยู่ในระบบได้เลยใน3ข้อเนี่ยเรื่องของวินัยเนี่ยก็จะไปดูที่กบ7ถ้าเรากบ7เราโปร่งโล่งสะอาดแล้วไม่เคยลงโทษเนี่ยคุณหมอก็จะดูประมาณนี้มีแค่3ข้อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนวอเนี่ยอย่างวอ21เนี่ยของคุณครูเนี่ย4ปีวอแต่ส่วนของเราเนี่ยจะเป็นวอ17แล้วก็มาเป็นวอ13แล้วยกเลิกไปเป็นวอเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านจะ
มีประโยชน์ให้มียกเว้นให้เล็กน้อยอย่างเรื่องของPA 3รอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนท่านผอ.เนี่ยจะเป็นเปลี่ยนผ่านรอบที่1ก็คือส่ง1ตุลา65ถึง30กันยายน66เนี่ยเมื่อส่งอันนี้ปั๊บเนี่ยท่านผอ.จะต้องทำบท17เนี่ยในด้าน3หรือด้าน3ส่วน1เนี่ย2ปีเปรียบเทียบกันแล้วก็เอา PA 1ครั้งมาเป็นองค์ประกอบในส่วนของ PA ส่วนคนที่ส่งรอบเนี้ยเป็นรอบที่2ละเป็นรอบสุดท้ายในช่วงเปลี่ยนผ่านละ1ตุลา66ถึง30กันยายน67เนี่ยจะเป็นรอบที่2เท่ากันก็ต้องเอา PA เอาวอลเก็ต2ปีเหมือนเดิมฮะเพียงแต่ว่าจะเพิ่ม PA เนี่ย2ครั้งมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ในการเปรียบเทียบนี่คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก็ในช่วงนี้เรื่องคนบัตรเนี่ยก็ยังเชิญชวนให้พวกเราลองดูตัวชี้วัดแต่เดียวกันครับกสยังใจดีครับมีวอล4มาให้หน่อยนึงฮะวอล4คือการลดระยะเวลาของการประเมินเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อสักครู่นี่คือครองตำแหน่ง4ปีประเมิน3ครั้งแล้วก็เรื่องคุณวินัยคุณธรรมนิยธรรมเนี่ย4ผมจะมักพูดว่าเป็น4 3 4เนี่ยพอลดมาเป็นวอล4เนี่ยก็จะลดลงเหลือ3 2 3ครับลด1ทุกอันเลยตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะลดตามหลักเกณฑ์วอล4คือเราต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของ CFR B1 ขึ้นไปนะครับถ้า B1 ขึ้นไปเนี่ยก็จะลดได้หรือไปเรียนปเอกของผู้หาเรียนปเอกปั๊บก็จะได้สูงกว่า B1 มั้ยฮะท่านผอ.สูงกว่า B1 ฮะ B1 ขึ้นไปนะสูงกว่า B1 เหมือนกับครูภาษาครูทั่วไปเลยนะฮะใช่ครูทั่วไปถึงแม้ว่าจะจบเอกภาษาอังกฤษผู้หาเนี่ยเขาไม่เป็นไม่ได้วัดเรื่องวิชาเอกไม่วัดครับแต่ถ้าเป็นผู้สอนเนี่ยต้อง B2 ขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็ถ้าเรียนปเอกปั๊บสายบริหารปั๊บลดได้1ปีส่วนสายอาชีวะเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของการประเมินคุณวุฒิ8ตัว8ชั้นฮะ8ตัวก็นี่คือเป็น3 4เรื่องหรือใครที่อยู่ในพื้นที่ย่านลำบากที่สปท.กำหนดว่าเป็นพื้นที่ย่านลำบากเนี่ยก็ได้ลดได้ครับลดมา1ปีทั้งนี้นั้นก็เกณฑ์ที่เราคุยกันว่ามันต้องได้ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนดีเด่น4รอบติดต่อกันครับย้ำว่าติดต่อกันฮะเว้นไม่ได้ครับเว้นเริ่มใหม่ฮะก็อันนี้จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติว่าถ้าเราจะทำช่วงนี้เนี่ยกสก็ใจดีครับแล้วก็ลดลงมาเหลือแค่4ปีเองฮะแล้วก็ยังลดได้อีกถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ว4ทับ64ครับโอ้ครับชัดเจนมากๆครับขอบพระคุณนะครับท่านปอสมพงษ์นะครับท่านเป็นวิทยากรตัวจริงครับที่อยู่มาหลายวอนะครับคุกคีเป็นครูสมบัติที่ชวนนะครับสร้างพลังนะครับจากผู้บริหารทุกท่านที่รับชมนะครับท่านใดที่เข้าเกณฑ์ท่านปอบอกว่าวันนี้กสใจดีนะก็ให้เอาวอล17ยังมาใช้ได้ในช่วงนี้เป็นคุณสมบัติบวกเข้ามานะครับรวมกับ PA ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องใช้ PA 2รอบแล้วนะฮะก็คือปี65กับ66นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะส่งนะครับผ่านกันทุกท่านครับทีนี้เมื่อสักครู่เป็นคุณสมบัติมาพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องเสนอไปครับสิ่งที่เราจะนำเสนอไปแน่นอนครับมีความท้าทายท่านพอทั้งสองท่านครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีผู้รับชมทางบ้านนะครับเขาบอกว่าความท้าทายของเขาเนี่ยคือผลงานทางวิชาการด้านที่3นะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยกกส.ไม่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีตั้งแต่ว17ใช่มั้ยครับว21จนมาถึงตัวว10เนี่ยก็จะมีตัวของผลงานทางวิชาการนะครับที่เป็นเรื่องของวิจัยหรือนวัตกรรมของผู้บริหารมานะครับอันนี้ก็อยู่ในด้านที่3นะฮะก็เดี๋ยวอาจจะให้ทั้งสองท่านได้เติมเต็มว่าความท้าทายและก็เส้นทางสู่ผู้บริหารวิทยาเชี่ยวชาญเนี่ยต้องส่งอะไรบ้างครับที่ท่านผอ.สันติพงษ์ส่งไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านผอ.สมพงษ์เดี๋ยวเติมเต็มนะครับว่าแนวคิดในเรื่องของการที่จะทำไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลงานทางวิชาการนะครับท่านผอ.ครับวิจัยหรือนวัตกรรมเนี่ยจะทำอะไรดีนะครับเชิญท่านผอ.สันติพงษ์ครับเรื่องของตัวไฟล์งานต่างๆครับเดี๋ยวขอประกอบสไลด์นิดนึงนะครับยินดีเลยครับท่านครับขอบคุณครับจริงๆงานเอาชื่อเรื่องงานวิจัยก่อนอ๋อครับผมโอ้นี่คือจริงๆเนี่ยกสประกาศชื่อตัวงานวิจัยเรียบร้อยนะครับพร้อมกับชื่อผู้ที่ผ่านนะครับเชิญครับท่านครับครับคือจริงงานผลงานทางวิชาการของผมนะครับจริงๆแล้วมันชื่อว่าการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความสำเร็จของการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครู
ก็คือว23และว9นั่นเองนะครับด้วยระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตนะครับมันมีคำสำคัญอยู่ประเด็นที่1ก็คือมาตรฐานตำแหน่งครูใช่ไหมครับครับประเด็นที่2ก็คือด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับประเด็นที่3ก็คือคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าคือผมช่วยกกศก็คือยังไม่พูดถึงเอกสารไปที่ตารางนะฮะคืองานเนี่ยงานผมวางไว้บนเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า www.wt.ac.th นะครับท่านดูทางด้านฝ่ามือนะครับมันจะมีหน้าต่างของงานต่างๆตั้งแต่ WTS Planning นะครับไล่ขึ้นได้นะWTS Academicก็คือเมื่อกี้ WTS Training ก็คืองานงานแผนงานนะครับ WTS Academic คืองานวิชาการ WTS Personnel คือพูดง่าย4กลุ่มบริหารงานผมเอาข้อมูลต่างๆมาวางไว้ที่หน้าเว็บไซต์จัดเก็บในระบบคลาวด์นะครับเวลาเราต้องการข้อมูลอะไรเราสามารถคลิกได้ทันทีคราวนี้กระบวนการในการทำงานเนี่ยในการพัฒนาคุณภาพทำให้ครูมีมาตรฐานเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ WTS Personnel นะครับสีนัทเย็นๆ WTS Personnel มันจะมีองค์ประกอบอยู่ก็คือมันจะมีรูปครูนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าคลิกเข้าไปมันจะคลิกเข้าไปที่กลุ่มสาระเพราะจากกลุ่มสาระมันจะเข้าไปที่หน้าครูทุกคนในกลุ่มสาระนะครับลองช่วยคลิกให้ดูนิดนึงพอคลิกเข้าไปที่กลุ่มสาระที่หน้าครูแต่ละคนเนี่ยมันจะมีหน้าต่างนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมฟรีหมดนะครับผมพวกเราคิดเอาเองนะครับคิดตามงานคลิกเข้าไปมันจะมีหน้าครูนะแล้วมันก็จะบอกว่าข้อตกลงพัฒนางานของครูคลิปแรงบันดาลใจการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน1ตุลานะครับทุกวันที่1เมษายน1ตุลาครูต้องทำข้อตกลงพัฒนางานในระบบออนไลน์ตรงนี้เพื่อเป็นสัญญาที่ทำไว้กับผมนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยนะฮะหน้าต่างจะเป็นอย่างเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มเอามาฐานครูมาจับนะครับก็คืออันแรกการจัดการเรียนรู้เราบอกว่าครูต้องทำแผนการสอนในรายวิชาที่ตรงรับผิดชอบด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับก็คือเราจะยกเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญเรายกเอาแผนการสอนทั้งหมดเลยไปไว้ในดิจิตอลแพลตฟอร์มหมดตั้งแต่คำที่บายรายวิชาแผนการสอนรายวิชาการวัดผลประเมินผลการอะไรต่างๆคือมันจะมี10องค์ประกอบอยู่ในดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนอย่างเช่นพรีเทสขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นสอนนี่เราทำเป็นคลิปนะครับให้ครูทำเป็นคลิปความยาว 5-7 นาทีบางคน1หน่วยนี่มีคลิปตั้ง 8-9 เรื่องนะครับเสร็จแล้วก็ใบความรู้ใบงานใบกิจกรรมแล้วก็ลองคลิกดูนะครับอันนี้ครูทุกคนต้องทำหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับแสดงว่าไอ้ตัวแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเวลาที่ท่านพอนำไปใส่ไว้ในไฟล์ PDF ครับของตัวผลงานทางวิชาการคือแคปเหมือนแคปภาพลงไปใช่ไหมครับท่านหรือว่าแนบลิงก์ไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมใช่ครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าที่ผมบอกว่างานผมดีเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คืองานผมทุกกลุ่มบริหารงานวางอยู่ในรูปแบบดิจิตอลหมดแต่เราต้องเอาว23มาเป็นตัวกำกับควบคุมในเรื่องการบริหารคนให้เขาทำใช่ไหมครับครับเราก็เลยมีอย่างที่บอกเมื่อกี้ WTS Personnel ใช่ไหมครับ WTSแพลตฟอร์ม WTS Channel แล้วเราก็มี WTS Care อย่างเด็กเนี่ยเรายืนยันเลยว่าครูเราดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับแนวคิดก็จะเหมือนกับเป็นงานกิจการนักเรียนใช่ไหมครับจริงๆมันอยู่ในเรื่องการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ข้อ 2.1 กับ 2.2 ใช่ไหมครับ 2.1 ก็คือมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช่ไหมครับถูกต้องครับ 2.2 ก็คือการนำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเนี่ยมาใช้ในการส่งเสริมแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนใช่ไหมครับ
มันก็จะคลิกอย่างนี้ช้าๆก็คือมันจะเนี่ยอย่างม.2 ทับ1เนี่ยคลิกเข้าไปมันจะมีรูปครูที่ปรึกษาเสร็จแล้วมันจะไปที่หน้าเด็กนักเรียนในห้องเรียนนั้นหมดเลยแล้วมันก็จะมีหน้าต่างเห็นไหมฮะมีหน้าต่างอย่างเช่นระเบียนสะสมมีการคัดมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนแล้วก็มีการแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาของผู้เรียนก็คือครูที่ปรึกษาก็จะต้องบันทึกแล้วก็ต้องรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วก็แก้ปัญหาเขาด้วยใช่ไหมครับอันนี้เราก็อยู่เทสแคร์ต่อไปก็คือตัวการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพเมื่อกี้อยู่ใน W ได้ personal นะครับครูเราไปอบรมที่ไหนคุณต้องมาลงในเองนะอยู่ในด้านที่3ใช่ครับคนนี้คือเก็บครูต้องมาลงเองใช่ครับอบรมเรื่องอะไรวันที่เท่าไหร่มีหลักฐานอะไรเป็นเกียรติบัตรมีรูปภาพในการเข้าอบรมแล้วคุณจะนำไปใช้ยังไงสอดคล้องกับอะไรนะไอไม่แผนงานเนี่ยแผนการพัฒนาตนเอง ID plan อย่างไรนะครับตัว PA วางไว้ในระบบดิจิตอลหมดนะครับเสร็จแล้วก็ตัวที่4ก็คือการรายงานผลนะครับเราเรียกว่า WTQA หรือเรียกอย่างว่า WSR คือครูจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนของตนเองเนี่ยผ่าน WTSR เป็น WTSR ในแบบหน้าเดียวนะครับแบบหน้าเดียวแต่จะมี QR code มีอะไรประกอบอย่างเช่นด้านปริมาณเนี่ยอย่างเช่นผลการเรียนของนักเรียนของคุณน่ะ0 1 2 3 4กี่คนแล้วคุณทำอะไรประเด็นท้าทายของคุณน่ะที่คุณทำคลิปไว้ตั้งแต่6เดือนที่แล้วคุณก็ต้องตอบคำถามรวมทั้งส่งงานวิจัยซึ่งเราจัดเก็บไว้ใน WTS Academic อย่างเป็นระบบนะครับดังนั้นงานของครูทุกคนเนี่ยอย่างของผมมีครูอยู่150กว่าคนนะเขาก็จะมีไอ้พวกเนี้ยจัดวางไว้ใน WTSQA เวลาเราประเมินประสิทธิภาพไปส่วนเนี่ยเราไม่มีกระดาษเลยนะครับเราจะไม่มีกระดาษเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมกระดาษมันอยู่บนดิจิตอลหมดนะครับเขาก็มาพรีเซนต์ในสิ่งที่เขาทำประกอบกับเขาก็จะคลิกเหมือนที่ผมคลิกนี่แหละนะครับแล้วเราก็ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของเขานะครับเราก็ได้พูดง่ายว่าแล้วในการจัดการเรียนการสอนจริงเนี่ยครูผมแค่ถืออะไร iPad หรือถือคอมพิวเตอร์หรือถือโทรศัพท์มือถือเข้าไปก็จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบได้แล้วเพราะว่างานของเขาอยู่ในระบบคลาวด์หมดแล้วก็จะลดภาระเขาใช่ไหมครับอย่างโรงเรียนมัธยมเนี่ยอย่างของผมเนี่ยม.1 14ห้องเรียนบางทีสอนคนเดียวต้องพูดซ้ําๆ14รอบเขาก็ไม่ต้องมาพูดซ้ําๆนะครับเบื่อก็เปิดคลิปเพราะว่าห้องเรียนเรามีอินเทอร์เน็ตทีวีทุกห้องเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างแล้วก็ยังมี WTS General อันนี้ของงานบริหารทั่วไปนะครับเราจะจองสถานที่จองรถจะซ่อมแซมอะไรต่างๆคุณแจ้งทุกอย่างอยู่บนใช่ออนไลน์หมดเลยใช่ก้าวไกลด้วย ICT อันนี้คืออัตลักษณ์ชัดมากครับการบริหารงาน4ฝ่ายเนี่ยเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มหมดตามมาตรฐานตำแหน่งของครูดังนั้นเมื่อครูมีคุณภาพมีมาตรฐานใช่ไหมครับเวลาประเมินเนี่ยครูผมได้ผลการประเมินดีเด่นหมดเพราะว่ามันจะมีทีมที่คอยไปพีถ้าใครทำไม่ไหวทำไม่ดีก็จะ PLC นะครับเป็นกลุ่มย่อยเพราะกรรมการเราตั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาและวันที่1เมษาแล้วเขามีข้อตกลงพนักงานไงเขาก็จะไล่ตามดูหัวหน้ากลุ่มสาระก็จะไล่ดูทำไม่ได้ก็ PLC ช่วยกันนะครับครับอย่างรายงานผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมเนี่ยผมไม่ต้องตรวจผมไม่ต้องไปยุ่งเยอะนะครับเขามีหน้าที่พอรายงานมาเขาจะอัพรูปลงนะครับถ้าของใครยังไม่ทำเนี่ยรูปมันจะโหวนะครับก็คือมันจะรออยู่ดังนั้น ผมยืนยันเลยว่า20โครงการ190กิจกรรมเนี่ยผมทำได้ 100% นะครับคราวนี้เราเป็นผู้บริหารเราทำไงอ่ะเราก็มาว่างๆเราก็มานั่งคลิกดูคือเหมือนเรากำกับนิเทศแต่โดยผ่านดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็เลยบอกว่าไอ้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยหรือ Database Management เนี่ย1มันครอบคลุมของงานทุกฝ่ายงานนะครับ2ครูทำผลงานเชิงประจักษ์คุณต้องทำผลงานเชิงประจักษ์คุณต้องทำเองนะครับไม่มีใครทำให้ถ้าใครอยากจะได้ผลงานดีได้เงินเดือนขึ้นเยอะๆคุณต้องทำเองนะครับแล้วคุณต้องทำให้เหนือกว่าเพื่อนเช่นคลิปของคุณเนี่ยคือครูที่นี่เก่งมากลูกเล่นลูกอะไรนี่เยอะแยะมากมายจุดดีเด่นของ
WTM platform เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากเขาเรียกว่า Moodle นะครับ Moodle เนี่ยเพิ่มปุ่มยังไงก็ได้นะครับเพิ่มปุ่มยังไงก็ได้เสร็จแล้วเด็กก็มาเรียนเข้าไปเรียนนะครับเด็กม .1 อยากไปเรียนของม .6 ก็ได้ม .5 ก็ได้อยากเรียนวิชาไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนซ้ำๆกี่รอบก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยมันเป็นบอกว่าเขาเลยบอกว่าเอ้ยงานดีนะครับคือข้อมูลบนคลาวของผมอะมากมายมหาศาลแถมผลงานเด็กก็ส่งผ่าน WTM platform ได้นะครับทั้งในรูปของ PDF file หรือในรูปแบบของวิดีโอดังนั้นมันวัดได้หมดว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะแล้วก็เจนนักตินะครับเนี่ยเรามีอย่างเงี้ยตั้ง130 140รายวิชาก็คือครูทุกคนเขาต้องทำตอนนี้ผมทดลองทำเครดิตแบงค์ด้วยนะครับคือท่านผอ.กำลังให้เราเห็น3คำสำคัญนะฮะตอนนี้จากตัวผลงานทางวิชาการถูกต้องไหมฮะใช่ครับที่มีเรื่องของ1การพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งใช่ตำแหน่งครูแล้วก็ผนวกด้วยที่ต้องการอีกคำหนึ่งดิจิทัลนี่ครับมาเลยคำนี้แล้วก็ยังไปถูกคุณภาพของผู้เรียนซึ่งมันปรากฏในทุกๆงานเลยใช่ครับมันส่งผลจริงๆนะครับก็คือพูดง่ายว่าเมื่อใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วคือคนความคิดแล้วก็คลาวก็ทำให้คุณภาพการศึกษาทั้งคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียนมันดีผมก็เลยเอาตรงนี้มาเขียนนะครับเอางานลักษณะเป็น5บทไหมครับท่านไอตัวผลงานทางวิชาการท่านเป็นลักษณะของ5บทเดี๋ยวมันต้องส่ง5อย่างนะครับจริงๆแล้วมันต้องส่ง5อย่างนะครับตัว PA ครับไปต่อได้เลยนะครับได้ครับได้ครับมีนะครับท่านสมพงษ์นิดนึงนะครับจริงๆเอกสารที่ผมส่งนะครับอันที่1ก็คือแบบคำขอนะครับมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะซึ่งแล้วก็ข้อตกลงพัฒนางานเนี่ยทราบว่าทางเขตเป็นคนอัพนะครับแบบคำขอนะครับข้อตกลงพัฒนางานอันที่2ก็คือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสังสากลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือว่าทำการบริหารตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสังสาในรายละเอียดของตรงเนี้ยของผมมีทั้งหมด165หน้านะครับแต่จะไม่ได้เป็นข้อความแล้วจะเป็นพูดง่ายว่าข้อความนิดนึงแล้วก็มีรูปภาพมีอินโฟกราฟิกมี QR code มีลิงก์วิดีโอมีอะไรอ่ะที่มันให้กกส.หรือให้กรรมการเขาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าเราได้ทำงานจริงๆนะครับเป็นไฟล์ PDF ไม่ต้องพิมพ์ออกมานะครับใช่ครับเราก็เซฟถ้าอยากดูงานที่เว็บไซต์ผมที่งานจริงๆนะผมก็มีลิงก์ให้นะครับท่านก็ไปดูสุดยอดเลยครับหรืออยากจะดูแผนเนี่ยอย่างแผนเนี่ยแผนปฏิบัติการมันก็มี QR code อยากดูท่านก็ส่องดูกิจกรรมต่างๆเราก็ใส่รูปอะไรใส่ประกอบหมดก็จะดูง่ายนะครับอันที่3ก็คือเขาใช้คำว่าคลิปการพัฒนาสังสากลยุทธ์นะครับอันนี้ก็คือแรงบันดาลใจนั่นเองนะอันนี้สอดคล้องกับข้อ2ถูกต้องไหมฮะท่านสอดคล้องกับข้อ2เมื่อสักครู่นี้จริงๆเดี๋ยวผมจะไปสรุปตอนท้ายว่า1 2 3 4 5มันต้องสอดคล้องกันหมดเลยครับครับครับอย่าพูดแต่3คลิป3ที่พูดนี่คือต้องสอดคล้องกับที่รายงานกับใช่กับแผนกลยุทธ์ใช่มั้ยครับครับท่านกับแผนกลยุทธ์กับข้อตกลงพัฒนางานกับข้อตกลงมานานกับแผนกลยุทธ์นะครับแล้วท่านผอ.มองยังไงมีแนวคิดหนึ่งที่ผมเคยได้ยินว่าให้รายงานโครงการท่านผอ.มองว่าไงครับมันพอไหมฮะในมุมมองของท่านผอ.นะในมุมมองของผมไม่พอฮะเพราะว่ามาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสาขาเนี่ยเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วบอกว่าคุณต้องบริหารสถานศึกษาถ้าพูดเป็นภาษานี่ก็คือคุณต้องบริหารสาขาให้ครบถ้วนทั้ง4งานและที่สำคัญคุณต้องบริหารสาขาตามมาตรฐานตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยซึ่งมีอยู่5ด้านใช่ไหมครับครับผมอย่างเช่นความเป็นผู้นำทางวิชาการการมีทักษะการบริหารงานเครือข่ายอะไรพวกนี้ครับผมอะไรอ่ะที่จะสะท้อนให้คุณเห็นว่าคุณได้คือพูดง่ายคุณตัวคุณต้องมีมาตรฐานตามมาตรฐานตำแหน่งแต่คุณต้องนำเสนอมาว่าคุณมีแรงบันดาลใจอะไรแล้วคุณมีนวัตกรรมอะไรที่แสดงถึงทักษะที่แสดงถึงมาตรฐานของคุณนะครับแน่นอนมันต้องสอดคล้องกับข้อตกลงพนักงานแล้วก็แผนกลยุทธ์ของเรียนอยู่แล้วผ
องค์การกิจกรรมอยู่แล้วนะครับ3นะฮะอันที่4นะครับคลิปที่4อันที่4เป็นคลิปเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสาธารณสุขอันนี้ก็เป็นคลิปรายงานผลสำเร็จในการของนวัตกรรมของงานที่ทำนะครับอันนี้แค่ความยาวไม่เกิน10นาทีอันนี้กกส.ก็ฝากบอกผมบอกว่าคลิปของผมไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าผมไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าครูผมนี่เขาทำคลิปนี่เป็นธรรมชาติมากแล้วก็ใช้เทคนิคไอ้ที่ท่านบอกว่าไม่ดีเป็นเชิงเทคนิคใช่ไหมครับเนาะเชิงเทคนิคครับเชิงเทคนิคแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยสู้กล้องพูดก็อาจจะไม่ชัดเจนครบถ้วนไม่เป็นธรรมชาตินะครับแต่เขาบอกว่าคุณค่าของงานมันดีนะครับก็เลยโอเคนะครับไอ้แต่คลิปนี้ตัดต่อได้นะไอ้ส่วนแรกตัดต่อไม่ได้เลยครับเนี่ยครับท่านผู้บริหารที่ฟังอยู่ผลลัพธ์นี่ตัดต่อได้นะครับคลิปเมื่อสักครู่เนี้ยตัดต่อไม่ได้แต่คลิปผลลัพธ์ตัดต่อได้เหมือนของครูเลยครับท่านพอสมพงษ์ฮะของครูก็คือคลิปสอนก็คือห้ามตัดต่อแต่ผลลัพธ์ของผู้เรียนน่ะตัดต่อได้นะคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยใช่แล้วก็อันที่5นะครับสิ่งที่ต้องอัพอีกอันนึงก็คือผลงานทางวิชาการซึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือรูปแบบการบริหารเนี่ยที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งเป็น5บทครับเป็น5บทเหมือนเป็นงานวิจัยนะครับผมเลือกงานวิจัยแต่เรื่องของผมเนี่ยข้อสังเกตของตัวผมเองก็คือมันจะต้องสอดคล้องมาตั้งแต่1 2 3 4 5ใช่มั้ยครับมันต้องสอดคล้องกันนะครับคือถ้าสอดคล้องมันง่ายด้วยครับหมายถึงว่าการสอดคล้องเนี่ยมันง่ายคนทําด้วยครับท่านอันนี้ผมเชียร์เลยเพราะว่ามันเหมือนเรารู้สโคปทั้งหมดเลยแล้วเราก็ตอบโจทย์เป็นเรื่องเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเนี่ยแหละครับนี่คือวิถีเชี่ยวชาญคือตรงนี้ครับแล้วมันก็มีโมเดลคำว่าโมเดลรูปแบบก็คือผมก็เอาว23นั่นแหละกับว9แหละมาเป็นโมเดลแล้วผมก็ใส่ตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มไปด้านหลังใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งที่อย่างที่บอกว่าหนึ่งมันต้องสอดคล้องแล้วมันต้องเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผู้บริหารต้องพิสูจน์ว่าได้ทำจริงแล้วได้ผลจริงแล้วมีคุณค่าต่อการสานจริงนะครับตรงนี้คือจริงๆแล้วเหมือนที่ผมบอกอ่ะคือผมทำงานไปก่อนแล้วผมถึงจะมาส่ง PA นะครับเพราะอย่างที่บอกว่างานมันค่อนข้างจะดีนะครับแล้วมันก็ทันสมัยด้วยอันที่สองก็คือขอให้มีการเสนอที่เป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นเป็นรูปภาพเป็นอินโฟกราฟิกเป็น QR code เป็นวิดีโอเป็นเว็บไซต์อะไรต่างๆซึ่งครูรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเก่งนะครับแล้วก็สามารถช่วยผู้บริหารสาขาได้นะครับแล้วก็ผลงานต้องสะท้อนมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสาขา5ด้านนะครับแล้วก็ที่ท่านสมพงษ์เป็นห่วงก็คือผลงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินทั้ง3ด้านนะครับอย่างเช่นด้านที่1เนี่ยด้านทักษะการวางแผน8ตัวชี้วัดด้านที่2ด้านผลลัพธ์ในการบริหารสาธารณสุข4ตัวชี้วัดแล้วก็ด้านที่3ผลงานทางวิชาการนะครับก็เราก็ทำอย่างที่บอกฮะเราทำงานเร็วมากเพราะงานเราอยู่ในคลาวด์หมดนะครับอย่างตัวเอกสารเนี่ยเขาทำกันอยู่แค่เดือนเดียวก็สำเร็จนะครับหรืออย่างตัวงานวิจัยเนี่ยเราทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วอย่างเช่นการเก็บในเรื่องคุณภาพของผู้เรียนเพียงแต่เราก็เอามาทำเป็นงานวิจัยนะครับจากงานที่เราทำจริงแล้วก็ได้ผลจริงๆอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะผมพูดเป็นกระบวนการของการทำ PA เลยผมถึงบอกว่าอันนี้คือชัดมากครับท่านพอขมวดมาอย่างนี้แล้วคือรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ส่งก็คือทุกอย่างที่ทำมานั่นแหละก็แค่เอามารวบรวมใช่ครับผมชื่นชม PA เพราะว่ามันแบบว่ามันวัดว่าเอ้ยคุณได้ทำงานจริงแล้วงานมันมีคุณค่าต่อผู้เรียนมีคุณค่าต่อคุณครูมีคุณค่าต่อสาขาแล้วก็มันมีคุณค่าต่อวงการศึกษานะครับอย่างของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าที่ทำสาธิตเนี่ยครูก็สบายนะครับนักเรียนก็ดีมีความสุขโรงเรียนก็มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังเป็นที่ปรากฏนะครับตัวผมเองในฐานะผู้บริหารเนี่ยผมยิ่งสบายนะครับผมเหมือนผมนั่งคอนโทรลเพราะว่าผมบอกแล้วครูต้องทำเอาเองนะคุณต้องทำผลงานเชิงประจักษ์เอาเองแล้วคุณจะได้ความสุขจากการสอนของคุณนะครับไม่ใช่ว่า
ดิ่งเข้าไปในห้องไม่รู้จะสอนอะไรนะครับเพราะว่าเขาวางแผนการสอนไว้หมดแล้วนะแล้วจัดเก็บเด็กก็สนุกกับการเรียนรู้นะครับกับครูที่สอนดีๆที่สำคัญตอนนี้ครูผมได้วิทยาฐานะชำนาญการแล้วก็ชำนาญการพิเศษ 100% โดยที่ไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยมีคนอัพงานให้ด้วยนะครับฝ่ายบุคลากรเป็นคนอัพงานให้เพราะว่าเขาทำข้อตกลงพนักงานใช่ไหมครับต้องอัพเขาทำแผนการสอนเรามีอยู่บนระบบอยู่แล้วอัพเขาทำคลิป50นาทีอัพคุณไม่ต้องมานั่งทำอะไรมีคนทำให้แล้วคุณก็ได้ผลพอได้ผลก็ได้เงินใช่ไหมครับได้เงินจำตำแหน่งได้ความก้าวหน้าได้ความสุขนะครับเวลาที่คุณจะใช้ในการมาเตรียมงานก็น้อยลงเพราะคุณเหนื่อยครั้งเดียวก็ดีดีมากนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านขอบคุณมากครับท่านคือฟังแล้วได้ mindset ด้วยคือวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าท่านผอ.ทำให้เราเห็นว่ามาตรฐานตำแหน่งนะสำคัญคือบางทีเราก็ไปโฟกัสนะอยู่ตรงตัวผลงานเป็นหลักนะครับไอ้ที่ด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3นะครับที่เป็นวอ10แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำวอ23ให้ดีนะฮะของผู้บริหารที่เป็นลักษณะของตัวมาตรฐานตำแหน่งเนี่ยมันจะพาไปสู่วอ10ได้เชื่อมโยงกันครับท่านผอ.สมพงษ์ครับอยากให้ท่านผอ.ได้ช่วยให้ผลสะท้อนนะครับในมุมมองที่ท่านเป็นวิทยากรนะครับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีคำถามเล็กน้อยอยากให้ผอ.ช่วยเติมเต็มครับว่ามีผู้บริหารสงสัยเกี่ยวกับวิจัยนวัตกรรมอะไรแบบนี้ครับพอจะมีสโคปที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเชิญครับท่านผอ.สมพงษ์ครับครับก็ผมชื่นชมท่านผอ.สันติพงษ์มากเลยฮะว่าข้อสงสัยที่ผมสงสัยเรื่องของเวลาไปพูดคุยให้กับคุณครูที่มานั่งฟังหรือผอมานั่งฟังเนี่ยเรายังจับไม่ได้ถูกแต่วันนี้เราเห็นงานของท่านผอที่ผอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณสัก10กว่านาทีที่ผอเล่าให้ฟังเนี่ยเราเห็นภาพว่าด้านที่1เนี่ยที่ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาทักษะกลยุทธ์การใช้เครื่องมือเนี่ยถ้าจับประเด็นคือท่านทำครบ4งานพอทำครบ4งานเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปโคเวอร์8ตัวชี้วัดแล้วก็ส่งผลอีก4ตัวชี้วัดโดยอัตโนมัติเพราะว่าทำครบเลยนะครับทำครบเลยซึ่งในตัวที่ทำงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโครงมันไม่ได้เป็นโครงการคือไม่ใช่รายงานโครงการแต่มันเป็นการรายงานการพัฒนาโรงเรียนซึ่งจะตรงกับชื่อเลยว่ารายงานพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ซึ่งท่านบอกก็จะมีกลยุทธ์หลายตัวที่ใน3ประเด็นที่ท่านเขียนผมอาจจะจับเอาแนวทางที่ได้ฟังวันนี้เนี่ยได้ไปเล่าต่อว่าอ๋อมันมีแนวทางแบบนี้แล้วมันก็จะครบ8ตัวชี้วัดโดยเนื้องานของมันซึ่งเดิมผมมองอีกมุมนึงเลยว่าผมมองไปถึงแค่ตัวชี้วัดว่าจะทำกิจกรรมอะไรให้ไปสอดคล้องกับตัวชี้วัดให้ได้ครบ8ตัวเคยมองไปถึง4โครงการ4โครงการเนี่ยมันจะไป cover 8ตัวชี้วัดแต่ถ้ามองในมุมที่ท่านผอ.ทำผมชื่นชมเลยว่าอ๋ออย่างนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่สามารถทำได้แล้วมันประสบความสำเร็จจริงเลยคือการทำงาน4งานของเรานี่เองมันเป็นการรายงานพัฒนาของโรงเรียนโดยใช้แพลตฟอร์มที่ท่านบอกได้นำเสนอแต่นี่คือถ้าไปมองภาพว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีคือว่าท่านบอกทำเรื่องเดียวแล้วมันไปสอดคล้องกับงานวิจัยด้วยอันนี้เป็นข้อดีซึ่งวันละผมจะบรรยายให้กับครูฟังก็เล่าถ่ายด้วยกันว่าให้ทำเรื่องเดียวกันนะจะทำครั้งเดียวเพียงแต่ว่าตัวโมเดลหรือว่าตัวกลยุทธ์ที่เอามานำเสนอเนี่ยให้มันแบบให้มันว้าวหน่อยแต่เนี้ยโอเคฮะกลยุทธ์3ตัวที่ท่านมีอยู่ใน3ตัว3เรื่องเนี่ยเพราะมันตรงประเด็นแล้วมันสามารถโคเวอร์งานได้หมายความว่าหยิบงานตัวนี้เนี่ยของท่านโรงเรียนของท่านผอ.เนี่ยไปให้โรงเรียนไหนทำก็ได้ผลงานแบบนี้แล้วฮะก็จะมีคุณภาพเหมือนแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากครับถ้าผมมองว่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ผมว่าท่านผอ.คงไม่ได้เกษียณยังมีความสุขแล้วครับท่านจะมีงานหนักแน่นอนเพราะจะมีคนมาเชิญแล้วให้ฟังเยอะเลยครับผมมองว่าถ้าเกิดเป็นผมเป็นอยู่ในพื้นที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการรวมคนได้เนี่ยก็อยากเชิญท่านผอ.ไปเล่าให้ฟังโดยวิธีการทำเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีทีนี้ส่วนเรื่องของงานวิจัยเนี่ยหรือนวัตกรรมเนี่ยก็ต้องบอกท่านผอ.โรงเรียนทั้งหลายที่ฟังนี่ว่าคือมันต้องมีตามหลักวิชาการด้วยนะฮะคือพอเป็นเชี่ยวชาญเนี่ยกศยังมีความมั่นใจว่าคนทำเชี่ยวชาญหรือคนงานเชี่ยวชาญเนี่ยมันต้องถูกหลักวิชาการด้วยก็ฝากในเรื่องของการเติมเต็มวิชาการจะรายงานแบบตามความรู้สึกคงไม่ได้ในงานวิชาการ5บท
ใน5บทเนี่ยต้องดูให้ดีดูให้ครบอาจจะมีที่ปรึกษาดูช่วยดูได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีในการทำว่าถ้าบางทีเราเป็นนักบริหารเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เก่งเรื่องของงานวิจัยหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเทรนเนอร์แล้วมีพี่เลี้ยงเนี่ยผมก็จะเป็นประโยชน์ในด้านที่3ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวนะครับก็จะเติมเต็มว่าในส่วนของการทำครั้งเนี้ยของท่านพอได้สามารถนำไปสื่อสารต่อได้เลยฮะได้เลยครับผมขอบคุณมากครับท่านผอ.สมพงษ์ครับโอ้คือท่านผอ.ครับผมเนี่ยก็พูดบอกก้าวมาเยอะนะครับผลักดันเรื่องก่อก้าวมาแล้วก็ขยับมาอยู่แบบผู้บริหารแล้วก็ฟังท่านผอ.เนี่ยเป็นการที่ได้สะท้อนมุมมองที่เคยคิดไว้เหมือนกันครับว่าการที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดมันต้องเก็บทุกงานก็คือทุกฝ่ายงานของโรงเรียนนะครับวันนี้เหมือนเป็นดวงไฟเลยฮะเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และผมก็เชื่อว่านะฮะหลายๆท่านที่รับชมนะครับทั้งผ่านทางเพจของ Starfish แล้วก็เพจของกกส.ด้วยนะครับกกส.ให้ความสำคัญมากแล้วก็สนใจในประเด็นนี้นะครับมีการแชร์ไปทางเพจของกกส.ผมขออนุญาตฟีดแบคผู้ชมนิดนึงนะครับท่านผอ.ครับก็บอกว่าอยากให้มีบ่อยๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่ของครูนะครับของผู้บริหารเนี่ยมีน้อยมากที่จะมาแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็มีนะฮะโอเคครับบอกว่าชัดเจนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณท่านผอ.นะครับที่ให้ความรู้นะครับวันนี้ชัดเจนมากนะครับโอ้ท่านผอ.ครับนิดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ได้นะครับที่เชื่อต่อกรณีท่านรองผอ.ครับคือวันนี้ท่านผอ.คือเหมือนหัวเรือใช่ไหมครับแต่อาจจะมีท่านรองผู้อำนวยการที่มีไฟวันนี้ฟังท่านผอ.ทั้งสองท่านแล้วอยากจะถามก็ถามว่าก็ในรองผอ.นะฮะที่โรงเรียนแยกกลุ่มงานนะครับท่านให้รับผิดชอบจะมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินงานอย่างไรให้ครอบคลุมมาตรฐานตำแหน่งอันนี้อยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยให้เป็นเหมือนเป็นมุมมองครับเชิญฮะท่านใดก็ได้ครับเชิญท่านสมพงษ์ก่อนครับท่านครับเชิญครับในกรณีเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยบางทีเราอาจจะได้รับมอบหมายแค่เรื่องเดียวทำเรื่องเดียวเนี่ยไม่ครอบครับคือต้องทำทั้งโรงเรียนวันนี้ท่านรองต้องทำงานทั้งโรงเรียนหมายความว่าใน4คนที่เป็นรองผู้การเลือกจะมีคนตามขนาดโรงเรียนเนี่ยท่านต้องทำงานทั้งโรงเรียนถ้าไม่งั้นมันจะไม่ครบตัวชีวัดเพราะมันมีตัวถ้าเกิดว่าท่านทำวิชาการมันจะเรียก1กับ2เนี่ยคุณภาพนักเรียนเรื่องหลักสูตรมันจะเป็นมานัก1 2ช่วงกลางๆมันจะเป็นเรื่องของการโคชชิ่งของครูการ PLC ของครูการพัฒนาครูตอนท้ายเนี่ยมันจะมีเรื่องการระดมทรัพยากรอีกมันต้องทำงานทุกอันถ้าเกิดว่าท่านรองครับถ้าท่านดูอยู่เนี่ยจะทำงานเอางานของท่านอันเดียวเนี่ยไม่ cover ตัว W10 ครับต้องทำงานทั้งโรงเรียนนั่นหมายความว่าถ้าพากันทำได้ทั้งโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เลยครับต้องช่วยกันทำพากันทำหรือใครที่อยากไม่มีไฟก็ช่วยน้องทำพอแล้วพี่อาจจะเป็นจะเกษียณแล้วแต่ไม่ทำแต่ต้องเอางานตัวของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ารองวิชาการจะเกษียณแล้วไม่ทำละแต่น้องเพิ่งขึ้นมาใหม่จะเป็นรองบุคคลเนี่ยต้องช่วยกันเพราะในมุมมองของรองเนี่ยใช้วอเดียวกันครับหลักเกณฑ์เดียวกันฮะเพราะฉะนั้นต้องทำทั้งโรงเรียนตามตัวชี้วัดเลยฮะครับท่านผอ.สันติพงษ์เสริมไหมครับท่านครับมุมมองของท่านเกี่ยวกับท่านรองผู้อำนวยการครับขออนุญาตไมโครโฟนท่านผอ.สันติพงษ์นิดหนึ่งครับท่านเปิดไมค์นิดหนึ่งครับจริงๆสำหรับมุมมองของผมนะครับก็เห็นใจท่านรองผู้อำนวยการนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะให้รับผิดชอบเฉพาะฝ่ายนะครับแต่จริงแล้วเมื่อกี้ผมจะเน้นย้ำในเรื่องของกระบวนการอย่างเช่นท่านต้องมีวิสัยทัศน์ของฝ่ายงานท่านต้องมีโครงการกิจกรรมพัฒนามีแผนกลยุทธ์ของฝ่ายงานท่านและแน่นอนจากไอ้ตรงนั้นน่ะท่านต้องสร้างนวัตกรรมที่เป็นตัวที่โดดเด่นของท่านน่ะเพื่อมาเป็นท็อปปิกของเรื่องนะครับแล้วท่านก็ทำงานใช่ไหมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆซึ่งมันอาจจะไปเกี่ยวมีส่วนสัมพันธ์กับอีก 2-3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเหมือนที่ท่านผอ.สมพลได้แนะนำนะครับ
อันนั้นเขาก็ต้องช่วยเสริมช่วยมีโครงการและกิจกรรมที่จะเสริมท็อปปิกของท่านนะครับแล้วท่านก็จะได้กระบวนการทำงานที่มันครบทั้ง4ฝ่ายแต่ว่าเป้าหมายคือนวัตกรรมของท่านอย่างเช่นของฝ่ายวิชาการเนี่ยมีลองมาปรึกษาผมเหมือนกันเขาบอกว่าเขาโดดเด่นในเรื่องของการสนับสนุนให้ครูแล้วก็นักเรียนทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยแต่ผมก็แนะนำไปบอกว่าเออท่านต้องบอกว่าทางฝ่ายบุคลากรน่ะเขามาทำอะไรกับท่านด้วยทางฝ่ายแผนงานงบประมาณเนี่ยเขามาทำอะไรกับท่านด้วยหรือฝ่ายบริหารทั่วไปอ่ะเขาส่งเสริมสนับสนุนท่านอย่างไรซึ่งมันก็จะไปเข้าไอ้ตัว8ตัวชี้วัดแล้วก็ผลสำเร็จครับ4ตัวชี้วัดอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกผมว่า PA เป้าหมายคืออยากจะให้สร้างนวัตกรรมนะครับสร้างนวัตกรรมแต่มันต้องครอบคลุมทั้ง4ฝ่ายไม่นั้นมันหาความสอดคล้องไม่เจอใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านรองก็ทำได้นะครับไม่มีข้อจำกัดอย่างที่บอกอะคนความคิดนะครับท่านต้องPA จะมุ่งตรงนี้นะครับแล้วท่านต้องทำจริงๆนะครับยิ่งทำมีดิจิตอลมาจับเก็บงานด้วยท่านยิ่งจะประสบความสำเร็จนะครับโอ้สุดยอดมากครับคือผมในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการเนี่ยก็เห็นแนวทางจากทั้งสองท่านแล้วก็ต้องเรียนตามตรงนะครับวันนี้เนี่ยผมเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลแล้ววันนี้เนี่ยผมไปช่วยเหมือนที่ท่านผอ.สมพงษ์บอกเลยฮะคือผมไปช่วยเรื่องของนิเทศครับก็คือไป PLC ครูไปนิเทศครูแบบโคกับวิชาการคือเราเป็นฝ่ายบุคคลจริงแต่เราไปเป็นคือเราต้องมีชั่วโมงนะฮะท่านผู้บริหารเนี่ยจะทราบว่าจะมีชั่วโมงท่านรองอยู่10ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่เลี้ยงหรือนิเทศนะครับของท่านผอ.จะมีอยู่5ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทเนี่ยที่เราเข้าไปช่วยอันนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าเอ้ยพอเห็นแนวทางจากท่านผอ.ทั้ง2ท่านนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับโหนะฮะมีท่านผอ.นะครับเป็นคอมเมนต์ภาษาอังกฤษนะครับบอกว่า great inspiration thank you so much นะครับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมนะครับขอบคุณมากๆทั้งสองท่านครับเราใช้เวลาแบบถึงมันจะเกินเวลาต้องขออภัยท่านทั้งสองท่านนะครับแต่ว่ามันมีคุณค่ามากนะฮะวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้คุยกับทั้งสองท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ผอ.ทั้งสองท่านครับได้ส่งต่อแรงบันดาลใจสักเล็กน้อยนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับเพื่อท่านผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการหรือท่านรองผู้อำนวยการคือบางท่านอาจจะอยู่โรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับทั้งสองท่านทั้งท่านผอ.สันติพงษ์ทั้งท่านดร.สมพงษ์เนี่ยท่านก็อยู่มาหลากหลายบริบทนะครับวันนี้ก็เลยมีผู้บริหารหลากหลายบริบทเช่นกันครับท่านผอ.ฮะอยากจะให้ท่านผอ.ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจสักเล็กน้อยนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากท่านดร.สมพงษ์ก่อนนะครับเชิญครับท่านครับก็เป็นกำลังใจครับให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ยังอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มสาวยังอายุไม่มากเนี่ยคืออย่างนี้ครับความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของพวกเราเนี่ยหรือความสำเร็จของเราเนี่ยผมมองว่ามีอยู่2ทางทางที่1เนี่ยก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งจากครูผู้สอนมาเป็นรองผู้การโรงเรียนเป็นผอโรงเรียนไปเป็นผอเขตในอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นความก้าวหน้าทางตำแหน่งส่วนอีกทางหนึ่งคุณครูบางคนอาจจะไม่เป็นไม่ชอบก็ไปทางวิทยาฐานะแต่การพวกเราขึ้นมาเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมีความก้าวหน้าทางตำแหน่งแล้วเนี่ยอยากเป็นกำลังใจให้ทำวิทยาฐานะด้วยมีข้าราชการประเภทเดียวแล้วครับที่มีวิทยาฐานะสูงถึงเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยซึ่งหายากมากก็เป็นข้าราชการประเภทเดียวถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองไปจนถึงได้เรื่องวิทยาฐานะสูงขึ้นได้เชี่ยวชาญที่พิเศษเนี่ยว่าเราจะเป็นคนคุณภาพเราจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพแล้วก็มีคุณภาพในมุมมองของคนทั่วไปถ้าเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เชิญชวนพวกเราครับต้องลงมือทำครับถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้ฮะแล้วก็ในการทำครั้งนี้อยากฝากถึงเรื่องของความเป้าหมายต้องมีเป้าหมายชัดเจน2ต้องมีความมุ่งมั่นที่ต้องมุ่งมั่นฮะไอ้3ต้องมีทีมครับผู้บริหารต้องมีทีมแล้วก็อยากให้บริหารเวลาให้ลงตัวให้เหมาะสมเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญอยากให้ผู้หาได้หาเวลาในการแบ่งเวลามาทำผลงานบางทีการเข้าคอนเนคชั่นสังคมก็เป็นมีส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยความก้าวหน้าของเราเนี่ย
ตอนนี้เราได้ตำแหน่งแล้วแต่อยากให้เราได้ยศฐานะสูงขึ้นด้วยซึ่งก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับถ้าเกิดได้ทั้งสองอย่างเนี้ยเราจะมีความสุขในการได้ประกอบอาชีพนี้แล้วก็เราจะเป็นหัวหน้ามืออาชีพแล้วก็เป็นคนคุณภาพในอนาคตก็อยากเห็นน้องๆหลายคนหรือพวกเราหลายคนเดินตามเส้นทางนี้ฮะก็จะเป็นประสบความสำเร็จในแนวทางของพวกเราครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านดร.สมพงษ์เตชะรัตนวรกุลเป็นอย่างสูงครับท่านพอสันติพงษ์ครับส่งต่อแรงบันดาลใจครับเผื่อว่านะฮะต่อจากท่านจะมีผู้บริหารเชี่ยวชาญบอพีครับเชิญครับจริงๆแล้วมอตโต้ที่ผมส่งให้ท่านรองโทนี่นะฮะผมบอกใช้คำว่าทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะครับแปลความหมายก็คือท่านต้องทำดีนะครับทำทันทีแล้วก็ทำได้เหมือนที่ท่านรัฐมนตรีพูดนะครับอันที่สองก็คือผมบอกว่าปฏิรูปการศึกษาด้วยดิจิตอลนะครับการทำงานอะไรตอนนี้ที่วัชิรธรรมสาธิตเนี่ยเราสร้างสิ่งเรียกว่าวัฒนธรรมดิจิตอลได้อย่างเราเนี่ยอย่างเราจะจัดกิจกรรมทางวิชาการเนี่ยเราก็ใช้ไลน์ง่ายๆเขาใส่โทรโข่งไปเราใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีงานของเราส่งไปถึงเด็กนักเรียนเนี่ย 3,000 กว่าคนผู้ปกครองอีก 6-7,000 คนได้ภายใน1วินาทีนะครับเดี๋ยวนี้เขาจัดกิจกรรมอะไรทางวิชาการเนี่ยสมองสมัครอะไรเขาก็สมัครทางออนไลน์แล้วก็มาส่งผลงานมาคัดเลือกทางออนไลน์ถึงเวลาก็มาจัดกิจกรรมกันจริงๆมาโชว์กันนะครับไวน่งไวนิ่วเราก็ไม่มีแล้วเพราะที่โรงเรียนผมมันมีครบถ้วนหมดนะครับคราวนี้พอเกิดวัฒนธรรมดิจิตอลเนี่ยผมว่ามันไปเพราะว่ามันต้องใช้ครีเอทีฟนะทุกคนมันต้องครีเอทีฟงานออกมาโดยเพราะนักเรียนต้องครีเอทีฟงานของตัวเองออกมาก็มันพอเป็นวัฒนธรรมดิจิตอลแล้วกระดาษมันก็ลดภาระเวลาอะไรต่างๆมันก็ลดนะครับแล้วมันก็ทำให้งานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีนะครับจริงๆแล้วผมอยากฝากท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านนะครับรวมทั้งคุณครูเมื่อกี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วท่านต้องมีจุดเด่นหรือท็อปปิกของตัวเองนะครับที่ท่านทำเป็นคนแรกของประเทศไทยตามบริบทของโรงเรียนนะครับเมื่อกี้ผมก็เป็นห่วงที่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กก็จะมาทำดิจิตอลท่านเขาคิดว่ามันเป็นไปได้จริงมันเป็นไปได้แต่ท่านต้องหาจุดเด่นของตัวเองแล้วก็นำกระบวนการตรงนั้นมาสร้างนวัตกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ลงมือทำจริงๆเหมือนที่ท่านสมพงษ์ว่านะครับลงมือทำดีทำทันทีทำได้ท่านลงมือทำนะครับเสร็จแล้วท่านเล่าตรงนั้นค่อยมาเขียนรายงานมันสะท้อนตัวชีวิตผมว่าท่านประสบความสำเร็จแน่สุดท้ายผมก็ขอชื่นชมกกส.นะครับผมก็อยากจะพูดสรุปว่า PA ไปรูปการศึกษาได้จริงครับท่านยืนยันครับขอบคุณครับโอ้ขอบพระคุณมากครับท่านดร.สมพงษ์เตชะรัตนวรกุลนะครับแล้วก็ท่านพ.สันติพงษ์วชิรธรรมสาธิตที่ให้เกียรติเรามากๆครับที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจในวันนี้เนี่ยคือครบรถนะครับวันนี้ทั้งความรู้นะครับองค์ความรู้แรงบันดาลใจนะครับฟังแล้วมีไฟนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับทางรายการของ Starfish ที่ร่วมมือกับกกส.ผลักดันนะครับเราอย่างที่บอกนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าวันนี้จะเกิดวออะไรแต่ว่าเรามีตัวอย่างความสำเร็จแล้วก็มีนะครับผู้เชี่ยวชาญมาให้แรงบันดาลใจแล้วนะครับวันนี้ครับครับผมขออนุญาตนะครับพูดคุยกับท่านผู้ชมเล็กน้อยนะครับวันนี้มีตัว QR code ที่จะขอเป็นลักษณะของฟีดแบคจากผู้เข้ารับชมนะครับทางบ้านนะครับทางออนไลน์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็พิมพ์เข้ามานะครับสแกนใครสแกนไปได้บุญนะครับใครสแกนขอให้ได้เชี่ยวชาญเหมือนกับพอทั้งสองท่านนะครับให้ฟีดแบครายการเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าท่านอยากจะนะครับเติมเต็มตรงไหนแล้วก็ในอนาคตอยากให้เราจัดนะครับหัวข้ออะไรอีกก็พิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายครับท่านผอ.ทั้งสองท่านครับท่านผอ.สมพงษ์นะครับดร.สมพงษ์เตชะรัตนวรกุลนะครับท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสันติพงษ์นะครับท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสองท่านแรกของประเทศเรานะครับที่ได้ว10/2564ครับ
ผมอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยข้อความจากผู้เข้ารับชมนะครับท่านบอกว่าชื่นชมท่านผอ.ทั้งสองนะครับแล้วก็วันนี้ฟังแล้วใจฟูนะครับมีแรงบันดาลใจอย่างมากนะครับอันนี้ผมอ่านจากข้อความเลยนะฮะชื่นชมและขอบคุณท่านผอ.ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณที่มอบองค์ความรู้ให้นะครับวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านได้สร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็ชอบคำแนะนำของท่านผอ.ทั้งสองที่บอกว่าทำดีทำทันทีทำได้นะครับโอ้แล้วก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีมากๆเลยครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายครับทุกท่านครับหากว่าผู้บริหารวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเนี่ยมันง่ายคงจะมีคนได้กันทั้งประเทศแต่ใช่ว่ามันจะยากเกินเอื้อมนะครับเพราะหลายคนก็ทำสำเร็จมาแล้วเช่นตัวอย่างทั้งสองท่านที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับท่านปอสันติพงษ์และท่านดร.สมพงษ์ของเรานะครับวันนี้อิ่มเอมีความสุขมากครับต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของรายการนะครับ Starfish นะครับร่วมกับปอส.มีโอกาสนะครับก็ผมว่าน่าจะหาโอกาสยากและทั้งสองท่านน่าจะมีคิวเยอะแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวนะครับมีโอกาสหน้านะครับอาจจะนะครับขอความอนุเคราะห์จากทั้งสองท่านอีกในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ